อีกหนึ่งจังหวัดที่ได้เห็นสภาพความเสียหายอย่างมากนะคะโดยเฉพาะที่โรงพยาบาลหลังสวนและพื้นที่หลายๆอำเภอก็คือที่จังหวัดชุมพรค่ะความคืบหน้านะคะช่วงนี้ที่ฉันจะคุยกับท่านผู้ว่านรงพลละเอียดค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าคะสวัสดีครับคุณคถาครับค่ะท่านผู้ว่าคะสถานการณ์คืนนี้เป็นยังไงบ้างคะที่ชุมพรนะคะที่ชุมพรคืนนี้ฝนยังตกนะครับเมื่อดูสถานการณ์ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้เนี่ยมีฝนตกหนักในพื้นที่4อำเภอทางด้านใต้นะครับตั้งแต่อำเภอทุ่งตะโกหลังสวนลำแมแล้วก็พะโต๊ะส่วนเขตทางเหนือนะครับอำเภอเมืองท่าแซะปะทิวสวีเนี่ยก็ตกปานกลางยังไม่มีปัญหาที่เรามีปัญหาคือด้านใต้นะครับซึ่งปริมาณน้ำฝนเนี่ย120ถึง200กว่ามิลลิเมตรนะครับซึ่งค่อนข้างจะปริมาณน้ำฝนค่อนข้างจะมากทำให้มีน้ำไหลหลากลงมาจากพื้นที่ที่สูงซึ่งพื้นที่ของชุมพรนะครับพื้นที่สูงคือด้านทิศตะวันตกที่เทือกเขาที่ติดต่อกับจังหวัดระนองจังหวัดท่าจันทร์นะครับแล้วก็จะมีภูเขาสูงแล้วก็ลงมาลาดต่ำลงมาทางด้านชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งทะเลก็น้ำจากที่สูงก็จะลงมาสู่ที่ต่ำทำให้ท่วมขังรวมทั้งที่ผ่านมาบริเวณโรงพยาบาลหลังสวนนะครับก็น้ำผ่านมาช่วงเช้าเราก็ต้องอพยพคนไข้ออกมาเพื่อให้ปลอดภัยแล้วก็ได้มีโอกาสได้เข้าไปดูแลนะช่วยเรื่องของการอพยพคนแล้วก็ช่วยระบายน้ำให้ไหลออกทางด้านหน้าริมถนนนะครับแล้วก็ไปเอาแบ็คโฮไปหาถางบริเวณที่มันน้ำรางน้ำนะครับที่มันตันบางส่วนเนี่ยก็เพื่อให้น้ำไหลออกตอนนี้ก็ปริมาณน้ำที่ตรงกลางหลังสวนก็ลดลงแล้วค่ะท่านผู้ว่าคะขณะนี้ภาพในหน้าจอทีวีก็เป็นภาพของความช่วยเหลือความพยายามที่จะลำเลียงผู้คนออกมาจากโรงพยาบาลหลังสวนขณะนี้สถานการณ์คลี่คลายไปแล้วใช่ไหมคะที่โรงพยาบาลหลังสวนนี่คลี่คลายแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงสายๆแล้วตอนเราได้อพยพคนไข้โดยเฉพาะอาคารผู้ป่วยชายนะครับขึ้นมาทางด้านบนที่เป็นอาคารสูงชั้น2ชั้น3นะครับก็ขึ้นมาทั้งหมดแล้วแล้วก็น้ำก็ยังท่วมขังบริเวณด้านล่างก็ไม่เป็นไรครับเพียงแต่ว่าเราพยายามระบายน้ำออกจากโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดก็ณตอนนี้น้ำออกมาถึงระดับเรียกว่าน้ำระดับทรงๆนะครับไม่ยังไม่หมดทีเดียวเพราะว่ายังมีฝนตกอยู่ในขณะนี้ก็ยังตกครับค่ะท่านผู้ว่าได้รับรายงานว่าพื้นที่ไหนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษคะในคืนนี้ค่ะที่สำหรับที่ชุมพรนะคะที่ชุมพรก็จะมี2อำเภอนะครับที่อำเภอละแมเนี่ยเมื่อคืนนี้ฝนตก200กว่ามิลลิเมตรนับว่ามากที่สุดแล้วก็ในรอบหลายๆปีนะครับผมไปพบชาวบ้านมาก็บอกว่าใน10-15ปีตั้งแต่เขาไม่อยู่เนี่ยไม่เคยเจอฝนมากขนาดนี้ก็ทำให้ น้ำเนี่ยไหลจากลำน้ำละแมเนี่ยออกสู่ทะเลเนี่ยค่อนข้างจะเชี่ยวกรากแล้วก็พื้นที่ตรงนี้นะครับก็มีคนที่พัดลงไปลำน้ำครับสามารถช่วยขึ้นมาได้เนี่ย2คนอีกคนหนึ่งเนี่ยหายไปแล้วก็ช่วงตอนเย็นก็พบว่าเสียชีวิตแล้วนะครับก็เสียชีวิตไปหนึ่งรายอีกอำเภอหนึ่งก็คืออำเภอหลังสวนเพราะว่ารับน้ำจากอำเภอพะโต๊ะซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกแล้วก็น้ำก็ไหลจากภูเขาลงมาเข้าลงแม่น้ำหลังสวนแล้วก็บางช่วงก็จะไหลหลากผ่านบ้านเรือนราษฎรผ่านวัดวารามต่างๆครับและตอนนี้ก็กำลังจะไหลเข้าไปสู่ในเขตชุมชนในเขตเมืองแล้วก็ในเขตที่อยู่ริมแม่น้ำหลังสวนทำให้เนี่ยเราต้องไปเฝ้าระวังกันนะครับเอาทั้งมูลนิธิทั้งอาสาสมัครหน่วยทหารเรือท้องแบนอะไรต่างๆไปประจำอยู่ที่นั่นนะครับเพื่อเตรียมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเขตอำเภอหลังสวนครับค่ะตอนนี้ถือว่าสภาพของสถานการณ์ที่อำเภอหลังสวนเสียหายทั้งอำเภอเลยไหมคะก็ในเรื่องของความเสียหายนะครับก็คงจะต้องมีการสำรวจกันรายละเอียดอีกทีหนึ่งจำนวนตำบลที่ถูกน้ำท่วมที่หลังสวนเนี่ยทุกตำบลน้ำก็จะไหลหลากมานะครับม
าค่อนข้างจะแรงแล้วก็ลงมาก็จะผ่านเลือกสวนสวนปาล์มสวนยางสวนผลไม้ของพี่น้องประชาชนอันนี้ถ้ามาเร็วแล้วก็ไม่ขังอยู่นานนักพวกเลือกสวนเหล่านี้ก็คงไม่มีปัญหาแต่ก็มีปัญหากับบ้านเรือนราษฎรนะครับบางส่วนในแนวที่มีน้ำไหลแรงๆก็จะทำให้เสียหายไปก็ในส่วนของความเสียหายจากเรื่องอาคารหรือว่าถนนหนทางเนี่ยจะมากกว่านะครับโดยเฉพาะถนนหนทางเนี่ยถูกตัดขาดหลายแห่งเหมือนกันทั้งตั้งแต่อำเภอพระโต๊ะมานะครับซึ่งน้ำท่วมสูงจนรถผ่านไม่ได้ส่วนลงมาทางหลังสวนเนี่ยก็น้ำไหลแรงบางช่วงก็ค่อนข้างลึกแต่ว่าก็ยังเดินทางได้อยู่นะถนนสายเอเชียที่ผ่านมาก็ยังสามารถใช้การได้อยู่นะครับความเสียหายอย่างอื่นก็คือเรื่องของพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับก็เก็บข้าวของหนีน้ำขึ้นไปนะครับแล้วก็เรื่องของการต้องเฝ้าระวังนะครับที่น้ำจะเข้ามารวมทั้งริมฝั่งตลิ่งริมแม่น้ำนะครับซึ่งตลิ่งก็มีบางช่วงกับทุดพังนะครับซึ่งไม่ทราบว่าถ้ายังเป็นลักษณะอย่างนี้เนี่ยอาจจะมีบ้านเรือนรัศดรบางส่วนที่อยู่น้ำอาจจะพังค่ะณตอนนี้ก็ยังไม่เสียหายมากเท่าไหร่นักก็จะต้องไปสำรวจรายละเอียดครั้งหนึ่งครับคืนนี้ต้องพยายามเร่งช่วยเหลือชาวชุมชนออกมาจากพื้นที่ไหนไหมคะก็มีครับเ มื่อตอนเย็นนี้ที่ออกมาจากวัดนะครับก็มีเพื่อนทหารแล้วก็ภัยอาสาสมัครผู้ภัยเนี่ยเข้าไปในสวนแถวหลังอำเภอด้านอำเภอหลังสวนเนี่ยนะครับเพราะว่ามีคนเฒ่าคนแก่หลายรายที่ยังติดอยู่แล้วก็ไม่ค่อยอยากจะออกมาก็ต้องไปเรียกว่าไปเชิญออกมาบางรายถึงขนาดต้องอุ้มกันมาเพราะว่าน้ำก็เริ่มท่วมขังสูงมากขึ้นนะครับก็ออกมาที่ปลอดภัยประมาณสักติดกว่าลายแล้วนะครับแล้วนอกจากนี้ก็คือพื้นที่ที่เสี่ยงภัยที่ผมเรียนได้ทราบแล้วบริเวณริมแม่น้ำหลังสวนเนี่ยค่อนข้างจะเสี่ยงมากนะครับก็ให้เก็บของแล้วก็อพยพถ้าหลบออกไปจากแนวที่เป็นจุดเสี่ยงได้นะก็ขอให้ออกมาก่อนนะครับก็เอาพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านบ้างอาสาสมัครบ้างก็มาช่วยกันดูแลตอนนี้ก็ตั้งกองอำนวยการนะครับหลักอยู่ที่ว่าการอำเภอหลังสวนนะครับก็เตรียมทั้งเรื่องอาหารการกินให้กับพี่น้องเพราะว่าหลายส่วนก็ไม่สามารถจะหุงหากินได้นะครับพอน้ำท่วมแล้วก็ไฟจะดับไปด้วยนะครับก็ต้องจัดข้าวกล่องไปผมเองก็ได้ให้ทางเหล่ากาชาดเนี่ยจะตั้งศูนย์อำนวยการอยู่ที่จวนผู้การจังหวัดนะครับเพื่อจะทำอาหารข้าวกล่องเลยแล้วก็จัดไปส่งที่อำเภอหลังสวนนะครับรวมทั้งจัดไปส่งที่วัดด้วยเพราะว่าวัดหลายวัดก็ถูกน้ำท่วมไม่สามารถที่จะพระออกบิณฑบาตไม่ได้เหมือนกันนะครับก็จัดเข้ากล่องไปก่อนชั่วคราวนะครับค่ะก็คงจะต้องเฝ้าระวังกันต่อไปเพราะคืนนี้น้ำก็ฝนยังตกอยู่และน้ำที่ไหลมาค้างมาจากปริมาณน้ำฝนเมื่อกลางวันที่ผ่านมาเนี่ยก็กำลังไหลมาสมทบกันซึ่งคาดว่าคืนนี้ก็คงจะค่อนข้างจะลำบากครับค่ะคือขณะนี้ศูนย์ที่เป็นศูนย์กลางให้ความช่วยเหลืออยู่ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะเป็นศูนย์ที่สนับสนุนจัดพวกอาหารกล่องประกับพวกถุงยังชีพนะครับที่เราได้รับบริจาคมาก็บรรจุถุงแล้วก็เราก็จะนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยอีกส่วนหนึ่งก็คืออยู่ที่ว่าการอำเภอหลังสวนเพราะต้องอยู่ใกล้ที่แต่ว่าตรงนั้นก็ไม่ค่อยปลอดภัยมากนักเพราะว่าน้ำก็จะกำลังจะท่วมเหมือนกันที่ว่าการอำเภอก็จะถูกน้ำท่วมแต่ก็ให้มีเรือให้มีกำลังคนอยู่ที่นั่นนะครับเพราะว่าจะได้ใกล้ชิดเราสามารถเข้าไปช่วยพี่น้องหรือสามารถไปช่วยได้ทันท่วงทีนะครับค่ะพรุ่งนี้ท่านนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมที่ภาคใต้ด้วยนะคะอยากจะสื่อสารกับท่านนายกรัฐมนตรีอย่างไรบ้างไหมคะครับสำหรับจังหวัดชุมพรนะครับก็เนื่องจาก เราก็ท่วมเป็นรอบที่สองนะครับรอบแรกไม่มากเท่าไหร่เราก็สามารถช่วยตัวเองได้แต่รอบนี้เนี่ยมีสถานที่ราชการอาคารถนนสะพานต่างๆเสียหายเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งเราก็ประกาศภัยพิบัติเพิ่ม
ประกาศภัยพิบัติอีกครั้งหนึ่งในวันนี้นะครับก็คงจะต้องขอสนับสนุนเรื่องงบประมาณผ่านทางกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยรวมทั้งระยะยาวเนี่ยเราอยากจะทำเป็นกับประตูที่จะบังคับน้ำในลำน้ำจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเนี่ยคือให้ชะลอสามารถที่ชะลอน้ำไม่ให้มาเร็วนะครับแล้วก็เก็บน้ำไว้ใช้ได้บ้างนะครับเพราะชุมพรเองเนี่ยไม่มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่เลยนะครับมีแต่ลำคลองแล้วก็แม่น้ำนะครับลำคลองก็อยู่ทางบนภูเขาพอลงข้างล่างก็มาเป็นแม่น้ำแล้วพอเวลาน้ำมาเยอะๆก็จะไหลเข้ามาท่วมที่ลุ่มที่ต่ำแล้วก็ไหลลงทะเลเราไม่สามารถจะเก็บน้ำไม่ได้เลยระยะยาวนี่ก็ได้เรียนหารือทางกรมชลประทานไว้เบื้องต้นว่าจะทำแผนเพื่อจะทำอาคารบังคับน้ำทั้งแต่งกับเก็บน้ำไว้นะครับเพื่อชะลอการไหลของน้ำด้วยแล้วก็เพื่อเก็บน้ำไปใช้ในยามฤดูแล้งด้วยครับก็ต้องใช้งบประมาณเป็นของทั้งหมดค่ะค่ะเอาละค่ะขอบพระคุณมากค่ะท่านผู้ว่าคะสำหรับสถานการณ์เรื่องของน้ำท่วมที่จังหวัดชุมพรนะคะ